มากแมลงสาบยูคาลิปตัสเอ็กโทเบียสลัปปอนิคัสเป็นเพียงแมลงสาบที่อาศัยอยู่กลางแจ้งในประเทศนอร์เวย์เท่านั้นมันไม่ได้เป็นศัตรูพืชแต่มักจะชอบเข้าไปในบ้านซึ่งแตกต่างจากแมลงสาบเขตร้อนซึ่งเป็นศัตรูพืชที่รุนแรงไม่ก่อให้เกิดความเสียหายในบ้านใดๆสีของคาราเมลมีสีน้ำตาลอ่อนการออกแบบสีเข้มบนลำคอและจุดด่างดำบนในนอร์เวย์มีเพียงแมลงสาบที่กินเนื้อเป็นอาหารเท่านั้นคือบีทรูทเอ็กโทเบียสลัปปอนิคัสพบได้ทั่วประเทศแม้จะเป็นเส้นทางเดินขึ้นไปบนภูเขาก็ยังพบได้ทั่วยุโรปมันเป็นเรื่องธรรมดามากในที่กลางแจ้งแต่มักจะเข้าบ้านและอาคารลักษณะลำตัวมีขนาดเล็ก 8-13 มิลลิเมตรสีน้ำตาลอ่อนแต่มีสีเข้มขึ้นที่ลำคอรูปที่1ในตัวผู้จะมีสีดำมากเกือบดำในขณะที่ตัวเมียมีสีสดใสมากตัวผู้มีปีกที่พัฒนาขึ้นอย่างเต็มที่และมักบินบ่อยๆในขณะที่ตัวเมียมีปีกยาวแตกต่างกันไปซึ่งแทบจะไม่ถึงจอจุดสิ้นสุดของส่วนหลังคล้ายหญิงสว่างกว่าตัวผู้ตัวเมียมีรูปร่างกลมกว่าตัวเมียสีของคาราเมลยังมีจุดด่างดำที่จดจำได้ง่ายบนปีกปกคลุมหนารูปที่หนึ่งมีที่มีสีน้ำตาลไม่มีรูปแบบที่ชัดเจนหรือคราบเหยือกมักสับสนกับแมลงสาบเยอรมันและแมลงสาบสีน้ำตาลทั้งจากขนาดและสีแมลงสาบเยอรมันสามารถจดจำได้ง่ายบนสองแถบสีดำยาวที่โดดเด่นในลำคอแมลงสาบสีน้ำตาลมีริบบิ้นสีน้ำตาลแดงที่ด้านหลังของร่างกายดูการเขียนเกี่ยวกับการแยกแมลงสาบเยอรมันสีน้ำตาลเข็มขัดแมลงสาบและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับแมลงสาบวงจรชีวิตวัฏจักรชีวิตของประกอบด้วย3ขั้นตอนคือไข่แคปซูลตัวอ่อนและตัวเต็มวัยหลังจากจับคู่เป็นเวลา 2-3 วันก่อนที่จะวางไข่บนพื้นหญ้าและใบฟักฤดูใบไม้ผลิถัดใบคาราเมลพื้นดินทิ้งไว้ 5-6 วันเกรดมินตันและการชนะฤดูหนาวใหม่จะเกิดขึ้นในรูดใหม่ด้วยในช่วงฤดูร้อนตัวโตเต็มวัยใช้เวลา2ปีในการทำวงจรชีวิตมากแมลงสาบ